มันคือบิ๊กไบค์ที่รูปทรงโฉบเฉี่ยวดุดังนินจามันคือบิ๊กไบค์ที่ได้คำนิยามว่า Let the good time roll มันคือบิ๊กไบค์ที่บิดได้ทะลุ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนขึ้นแท่นบิ๊กไบค์ที่เร็วที่สุดในโลกโอ้สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจ้จิรวัตรครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเล่าเรื่อง4ล้อเอ้ย2ล้อของคาวาซากินินจาเพื่อนๆนึกถึงเบอร์เกอร์ก็ต้องนึกถึงแมคโดนัลด์และเพื่อนๆนึกถึงซุปเปอร์คาร์ก็ต้องนึกถึงแลมโบกินีแน่นอนครับนึกถึงไก่ย่างก็ต้องนึกถึงข้าวเหนียวส้มตำเฮ้ยเกี่ยวอะไรและผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆ เนี่ยนึกถึงรถบิ๊กไบค์สักคันก็ต้องเป็นคาวาซากินินจาอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะเป็นบิ๊กไบค์ที่วัยรุ่นสายหมอบใช้กันให้หึ่มห้ำทั่วเมืองเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปในปี1878เป็นปีเดียวกับที่เขาก่อตั้งสโมสรทีมฟุตบอลชื่อดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คุณลุงโชโซคาวาซากิได้เปิดอู่ต่อเรือที่ชื่อว่าคาวาซากิซุกิจิชิปยาร์ดและช่วงนั้นเนี่ยถือว่าธุรกิจคุณลุงแกเติบโตอย่างมากเพราะว่าดันมีสงครามเกิดขึ้นแกก็เลยได้ต่อเรือลบต่อเรือกองทัพไปใช้สู้รบต่างๆมากมายในสงครามชิโนเจแปนิสวอร์ต่อเรือซ่อมกันอย่างไม่หยุดหย่อน25ชั่วโมงจนแกสามารถไม่ได้สร้างแค่เรือรบธรรมดานะครับแต่สามารถสร้างถึงเรือดำน้ำได้สร้างรถไฟก็ได้แถมสร้างเฮลิคอปเตอร์อย่างเจ้าคาวาซากิเบล 47D จนสามารถสร้างเครื่องบินอย่างเจ้าไทป์อสุวรรณได้ในที่สุดทุกอย่างก็ดูเหมือนเป็นไปได้ดีนะทำเรือก็ดีทำเครื่องบินก็ดีแทงเฮลิคอปเตอร์ก็ดีโอ้โหรับเงินกันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับจนคิดไม่ออกแล้วว่าจะไปทำอะไรอีกดีนะครับเพื่อนๆจนกระทั่งในปี1947จักรยานติดเครื่องยาง Honda Model A เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆในขณะที่ทั่วโลกนั้นกำลัง Living the Dream หรือใช้ชีวิตอยู่อย่างในความฝันกับการขี่ชอปเปอร์ของพี่ใหญ่ Harley Davidson เพราะทุกคนเชื่อว่าการได้ครอบครองแมงกะไซสักคันคือการได้รับอิสระไม่ว่าอยากไปไหนก็ไปได้หมดได้เอาหน้าปะทะอากาศขอแค่มีชาวแก๊งที่รู้ใจก็พอเหมือนกับในซีรีส์เรื่อง Son of Anarchy ที่สร้างจากเรื่องจริงของแก๊ง Angel of Death ในตำนานแม่ฟังแค่นี้ก็สนุกเลยนะครับเพื่อนๆทางคาวาเนี่ยเห็นตลาดที่กำลังเติบโตบูมขนาดนั้นบอกเลยว่าอ้วไม่ยอมเดี๋ยวอ้วจะสร้างมอไซค์ที่ดีกว่าฮาสเล่ให้ดูเป็นไงแต่ทุกอย่างก็ไม่ง่ายงั้นถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีโน้ตฮาวจากการพัฒนาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เรือดำน้ำแต่พวกเขายังไม่มีโน้ตฮาวหรือว่าเคล็ดลับแก่นแท้ของการสร้างมอเตอร์ไซค์เลยไม่รอช้าพวกเขาเลยจับมือกับหนึ่งในบริษัทมอเตอร์ไซค์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอย่างเมกุโรเซไซคุหรือเมกุโรแมนูแฟคเจอริงคอมพานีเพื่อที่จะช่วยพัฒนามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ให้ออกมาและในที่สุดปี1952เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ตัวแรกของคาวาซากิก็ถูกคลอดออกมาด้วยชื่อ KE1 ชื่อง่ายๆที่ย่อมาจากคาวาซากิ Engine 1หรือถ้าเป็นผมคิดเองนะเพื่อนๆอาจจะชื่อ JE1 ก็คือ Joe Engine 1นั่นเองเจ้า KE1 นี้เป็นเครื่อง4จังหวะ 150cc สูบเดียว4แรงม้าและแน่นอนนะครับเมื่อเขาได้เครื่องยนต์ที่เหมาะสมแล้วเวลาผ่านไปในปี1955รถมอเตอร์ไซค์คันแรกที่ใช้เครื่องของคาวาก็เสร็จสิ้นชื่อของมันก็คือมาฮัสึ125ดีลักซ์ที่ใช้เครื่องยนต์2จังหวะรหัส KB5A 125cc 1สูบที่ทำให้เจ้า125ดีลักซ์ทำความเร็วได้สูงถึง 81.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นแทนเป็นมอเตอร์ไซค์เครื่อง 125cc ที่เร็วที่สุดในโลกแต่นั่นก็ยังไม่สาแก่ใจต่อบริษัทระดับแถวหน้าคาวาซากิอยู่ดีมันแรงก็จริงอะนะในสมัยนั้นมันก็สร้างชื่อมันโก้มันเท่นะแต่สิ่งที่เขาไม่พอใจก็คือเจ้ามอเตอร์ไซคันนี้มันยังไม่เป็นของคาวาจริงๆเต็มๆทั้งคันนั่นทำให้ในปี1960บริษัทคาวาซากิตัดสินใจเปิดโรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์แถมซื้อบริษัทเมกุโรมาเป็นของตัวเองซะเลยก็ไม่เห็นจะยากอะไรนี่มันไม่ใช่บริษัทเราใช่ไหมแก้ปัญหาแบบคนรวยครับซื้อแค่นี้ก็เป็นของเราแล้วและแล้ว2ปี
่ผ่านไปในปี1962มอเตอร์ไซค์ภายใต้แบรนด์คาวาซากิแท้ๆเต็มๆคันแรกของโลกก็เกิดขึ้นและเจ้านี่ก็คือคาวาซากิ 125B เปิดปูนเจ้า B8 ใช้เครื่องยนต์2จังหวะ 125cc 1สูบ11แรงม้าและมันทำความเร็วสูงสุดได้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายๆซึ่งถือว่าแรงมากๆในสมัยยุคนั้นนะครับและอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนรู้นะระยะทางพิสูจน์มาสนามแข่งพิสูจน์รถนั่นทำให้ทางคาวาจับเจ้า B8 ลงสนามทันทีและเจ้ามอเตอร์ไซค์คาวาคันแรกนี้ได้คว้าชัยในการแข่งขันมอเตอร์ครอสในประเทศญี่ปุ่นถึง6คันด้วยกันเรียกง่ายๆว่าเวลาเข้าเส้นรับถ้วยเนี่ยที่1 2 3 4 5 6เป็นของคาวาซากิ B8 หมดเลยโอ้โหโคตรเฟลอ่ะทุกคนและในปี1965ทางคาวาก็ได้ปล่อยรถรุ่นใหญ่ขึ้นอย่างเจ้า W1 ที่ใช้เครื่องยนต์4จังหวะ2สูบ 650cc ที่เป็นกระบอกสูบแบบยาวเพื่อรีดแรงบิดได้ดีขึ้นแต่แน่นอนนะครับออกมาได้ไม่นานเนี่ยด้วยความหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวนะครับทางคู่แข่งหรือแบรนด์อื่นๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาเห็นตลาดแล้วว่ามีความต้องการเยอะทางฮอนซาด้าก็เลยเปิดเซกเมนต์ใหม่เพื่อเป็นคู่แข่งกับคาวาซากิอย่างเจ้า Honda CB750 มันเลยได้ถือกำเนิดขึ้นผู้คนแห่หันไปซื้อเจ้า CB กันหมดเนื่องจากอะไรล่ะครับเพื่อนๆก็ดูรูปสิครับทั้งสวยกว่าแรงกว่าดีกว่าในทุกด้านนั่นทำให้ในช่วงปลายยุค1960เนี่ยทางคาวาพยายามพัฒนารถ 750cc ออกมาแข่งกับ Honda แต่สุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็คิดว่าจะไปสู้ทำไมไอ้แค่ 750cc เนี่ยเล็กๆไม่อยากทำฟังแล้วมันจั๊กกะจี้พวกเขาก็เลยตั้งโปรเจกต์ลับขึ้นมาใช้ชื่อว่า New York State อันนี้พูดจริงนะครับไม่ใช่มุกโดยเป้าหมายก็คือต้องแรงกว่าหล่อกว่าเท่กว่าเจ้า Honda และที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เหมือนเจ้า Honda สักกันนิดเดียวเรียกได้ว่าใครขับเจ้าเนี่ยต้องเหลียวคอแทบหันกันทั้งซอยและในปี1972ทางคาวาได้ปล่อยมอเตอร์ไซค์ New York State ออกมาและเจ้านี่ก็คือKawasaki Z1เจ้า Z1 ถือว่าเป็นปู่ทวดของเจ้า Z650 Z ผ่านเลยก็ว่าได้เจ้า Z1 เนี่ยใช้เครื่องยนต์900cc ซีซูปแถวเรียง DOHC หรือว่า Dual Overhead Camshaft หรือแคมคู่ที่รีดแรงม้าได้83ตัวกับแรงบิดที่73นิวตันเมตรทำให้มันสามารถฉีกเจ้า CB750 ที่มีแรงม้าน้อยกว่ามันเกือบ20ตัวและพุ่งทำความเร็วสูงสุดได้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับตอกเวลาที่คอง5ไว้ที่ 12.2 วินาทีเลยไม่หมดแค่นั้นครับโอ้โหรางวัลมาแน่นขนาดนี้มันยังทำลายสถิติของ24 Hour Daytona ด้วยระยะทางกว่า 4,234 กิโลเมตรด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงถึง145กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงโอ้โหตัวเลขมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนๆแต่เอาเป็นว่าให้ฟังง่ายๆนะครับขนาดผมขับ Lambo ที่ความเร็ว175กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยความเร็วแบบนี้มันแตะแป๊บเดียวใช่ไหมเพื่อนใช่แตะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยน่าจะมีวูบไม่ก็หัวใจวายกันไปข้างนะครับเพื่อนนั่นทำให้เจ้า Z1 คันนี้ขายดิบขายดียิ่งกว่าประดิบโอโทโร่จนในปี1974คาวาตัดสินใจว่าจะเป็นยี่ห้อแรกที่สร้างฐานการผลิตมอเตอร์ไซค์ในอเมริกาณเมืองลินคอล์นรัฐเนบราสกาผ่านมาในปี1978ทางคาวากำลังซุ่มพัฒนารถคันใหม่ที่เหนือกว่าคู่แข่งทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวถังช่วงล่างการขับขี่จะต้องสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการบิ๊กไบหลังจากที่วางทิศทางเป็นที่เรียบร้อยเวลาผ่านมา6ปีไหนที่สุดเจ้าแมงกะไซคันใหม่ก็เสร็จสิ้นและเป็นช่วงเวลาที่โมเมนต์สุดๆเพราะว่าในช่วงปี1980ป๋าฮาร์เลย์ดีวิสันเนี่ยกำลังจะล้มละลายและนี่ก็เป็นโอกาสทองของคาวาซากิที่จะออกโดรายากิไม่ใช่ที่จะพังงาขึ้นมาเพื่อที่จะปองฝาโลกให้กับเจ้าฮาร์เลย์และในที่สุดนินจารุ่นแรกก็ถือกำเนิดขึ้นและเจ้านี่ก็คือคาวาซากินินจา 900 ปุ๊บเจ้า
านินจาถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1984แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นแถบเอเชียอาจจะรู้จักเจ้านี่ในนาม GPZ900R แต่ว่าหัวหน้าฝ่ายการตลาดอย่างคุณไมค์วอนกลัวคนจะจำชื่อรุ่นเจ้านี่ไม่ได้เนื่องจากมันมีตัวอักษรมากเกินไปถูกต้องครับเวลามีคนถามว่าเฮ้ยๆนายขับรุ่นอะไรวะ GPS 900เอ้ย GGEC 900เอ้ยนั่นแหละครับเพื่อนๆปัญหาของการตั้งชื่อเนี่ยมันจำยากมากๆโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีกิ๊กเยอะนะครับไอเฮียไมค์เนี่ยเลยสั่งแก้ปัญหานะประเทศไหนที่มันจำไม่ได้จำชื่อยากๆให้เรียกรุ่นนี้ไปเลยว่านินจาและมากไปกว่านั้นนะครับไอเฮียไมค์คนนี้เป็นคนที่หลงไหลในตำนานนินจาอย่างมากเรียกว่านารูโตะเนี่ยดูทุกภาคทุกตอนกลับมาที่โซนเอเชียของพวกเราบ้างนะเพื่อนๆส่วนฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยได้ชื่อ GPZ เพราะคำว่านินจาสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยมันกลับไม่ได้สื่อความหมายถึงสิ่งที่ดีมากมายนะต้องเท้าความก่อนว่ากลุ่มนินจาที่เขาพันหน้าพันตาถืออาวุธปีนป่ายมีฝีมือเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มนี้นะครับเป็นนักรบที่เก่งมากๆเทียบเท่ากับซามูไรแต่ซามูไรเนี่ยคือเขาเปิดหน้าใช่ไหมเขามีชื่อมีเสียงออกในทางสว่างแต่นินจาเนี่ยคือกลุ่มนักรบนิรนามที่อยู่ในฝั่งความมืดถ้าสมัยนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแบบสายลับ007ที่ไม่อยากให้ใครรู้ไม่มีชื่อในที่ไหนเสิร์ชเฟซบุ๊กไม่เจอแต่ฝีมือเนี่ยเทียบเท่ากับเจมส์บอนด์ก็ว่าได้แล้วถามว่าเจ้านินจาคันนี้เจ๋งยังไงอย่างแรกครับมันเป็นคาวารุ่นแรกที่ได้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำกับความจุ 908cc 4สูบแถวเรียงแคมคู่16วาล์ว115มาทำให้เครื่องยนต์มันเดินเรียบกว่าที่นอนโตโต้เรียกว่าเครื่อง V-Twin ของฮาร์เลย์เนี่ยไม่ต้องแข่งแถมด้วยความที่มันเป็น16วาล์วทำให้มันมีรอบที่สูงกว่ารีดแรงมาได้มากกว่าแต่ข้อเสียก็คือทำให้มันร้อนกว่านั่นทำให้ทางคาวาจับหม้อน้ำยัดไว้ที่หน้ารถเพื่อความเย็นและมันยังเป็นมอเตอร์ไซคันแรกที่ใช้โครงสร้างของเครื่องยนต์เป็นหนึ่งในตัวถังที่ทำให้น้ำหนักรถเบาลงบาลานซ์ดีขึ้นจุดศูนย์ทวงต่ำลงแถมโชคหน้ายังมีระบบ AVDS หรือ Automatic Variable Damping System ระบบลดแรงสั่นสะเทือนอัตโนมัติที่ทำให้ขับสบายขึ้นไปอีกและทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้เจ้านินจาทำความเร็วได้สูงสุดที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าออกมาปุ๊บขึ้นแทนเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกปั๊บแถมเจ้านินจายังคว้าชัยเป็นระดับหนึ่งของการแข่งขัน Eyes of Man TT อีกด้วยถ้าเพื่อนอยากรู้นะครับว่าการแข่งขัน Eyes of Man TT มันน่ากลัวอันตรายและดิบเถื่อนขนาดไหนอย่าลืมไปดูคลิปมันมากจริงเลยไม่หมดแค่นั้นครับข้ามมาฟังดาราฮอลลีวูดบ้างอาเฮียทอมครูซผู้ที่เป็นคนคิดค้นระบบ Cruise Control ไม่จริงนะครับเฮียแกได้ซิ่งเจ้านินจาแข่งกับเครื่องบินเจ็ตในหนังเรื่องท็อปกันอีกด้วยโอ้โหโคตรเท่เลยนะเพื่อนๆนั่นก็เลยยิ่งทำให้ยอดขายของมันถล่มทลายจนแมกกาซีนหลายๆเล่มตั้งฉายาให้ว่า Bike of the Year สรุปทั้งมวลเนี่ยนะครับเพื่อนๆเจ้านินจาเนี่ยประสบความสำเร็จในการสู้กับระดับป๋าอย่างฮาร์เลย์เรียกได้ว่าเป็นการฉีกฮาร์เลย์ออกเป็นชิ้นๆแล้วก็ได้แซงขึ้นแท่นเป็นมอเตอร์ไซค์อันดับ1ที่นิยมมากที่สุดในโลกเอาปรบมือสิครับรออะไรและหลังจากนี้ครับก็จะกลายเป็นศึกระหว่างมอไซค์แดนประดิษฐ์ด้วยกันเองเพราะในปี1988ทางคาวาได้ปล่อยมอไซค์รุ่นใหม่มาเพื่อทวงบัลลังก์มอไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกคืนจาก Honda CBR 1000F และเจ้านี่ก็คือ Kawasaki Ninja ZX10เจ้า ZX10 หรือชื่อเล่น Tomcat ทั้งแรงกว่าเดิมคันใหญ่กว่าเดิมแต่เบากว่าเดิมเจ้า ZX10 คันนี้ใช้เครื่อง 1000cc 4สูบ137แรงม้าบวกกับน้ำหนักตัวของมันก็เบาลงจากแชสซีวัสดุอลูมิเนียมที่ทำให้น้ำหนักเหลือแค่225กิโลกรัมเท่านั้นนั่นทำให้เขาพุ่งไปที่ความเร็วสูงสุดได้269กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายๆขึ้นแทนเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดฉีกหน้า CBR อีก1รอบแต่ทุกสถิติสร้างไว้เพื่อมีคนมาทำลายสถิตินี้นะครับของฝั่งคาวาเนี่ยก็อยู่ได้แค่2ปีเท่านั้นเพราะในปี1990รถที่มาทำลายสถิติเจ้าคันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมาจากบริษัทเดิมนั่นก็คือ Kawasaki Ninja ZX11
หรือนินจาคันใหม่นั่นเองและถ้าไปที่ญี่ปุ่นชื่อเขาก็คือ ZZR1100 และรอบนี้เจ้า ZX1 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มมาอีก 100cc เป็น 1100cc แต่จุดเด่นของเจ้านี่ก็คือกรองอากาศ Drum Air Intake ที่เป็นกรองยาวตั้งแต่เครื่องถึงหน้ารถใต้ไฟหน้าถามว่าเพื่ออะไรครับพี่ๆอย่างที่เพื่อนๆชาว4ล้อรู้นะครับว่าเครื่องยนต์บวกกับอากาศที่เย็นเท่ากับแรงทำให้เจ้า ZX1 ทำแรงม้าได้ที่145ตัวและทำสถิติมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกที่283กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสถิติเขารอบนี้เนี่ยไม่ใช่มาแค่1 2หรือ3ปีนะครับเพราะเขาเนี่ยครองสถิติยาวนานถึง6ปีด้วยกันจนมันได้ฉายาว่า King of Speed และแน่นอนนะเพื่อนทุกสถิติย่อมมีวันเลิกลาเพราะในปี1996เนี่ยทาง Honda ได้ปล่อยเจ้า CBR1100XX Super Blackbird ที่รถเนี่ยถูกตั้งตามชื่อเครื่องบินรบที่เร็วที่สุดในโลกและเจ้านี่เนี่ยก็ได้ทำลายสถิติของเจ้า ZX11 ไว้ที่290กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านไปไม่นานในปี2000ทางคาวาก็ได้ปล่อยรถรุ่นใหม่อย่างเจ้า ZX12R ที่ใช้เครื่อง 1200cc 178มาถือว่าเป็นรถแมสโปรดักชันที่ใช้ตัวถังโมโนค็อกวัสดุอลูมิเนียมคันแรกแถมตัวรถของมันยังถูกออกแบบให้มีแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นซึ่งแน่นอนครับมาปุ๊บก็คว่ำเจ้า CBR ปั๊บแต่นั่นยังไม่แรงพอที่จะไปเทียบเท่าอีกค่ายหนึ่งที่ออกมาในปี1999ผมว่าเพื่อนๆทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนเจ้าซูซูกิฮายาบุสะแน่นอนนะครับเพื่อนๆอยากรู้ประวัติความเป็นมาของเจ้าฮายาคนดีขี่ Honda คนบ้าขี่ Suzukiไปดูได้ที่คลิปนี้นะครับเพราะว่าเจ้าฮายาเนี่ยออกมาก่อนที่จะมี Gentleman Agreement แค่ปีเดียวมันเลยสามารถทำสถิติความเร็วสูงสุดทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แล้วถามว่า Gentleman Agreement คืออะไรก็ไป Google เองสิครับเปิด Google แป๊บก็เริ่มทนไม่ได้แล้วกับมันกับเนี่ยไม่ใช่เรื่องมันเริ่มมาจากกฎหมาย Import Ban จากฝั่งยุโรปที่เห็นมอไซค์แต่ละค่ายแข่งกันทำรถให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกปีและแน่นอนความเร็วที่สูงขึ้นก็ตามมาด้วยความห้าวหาญของเหล่านักบิดวัยรุ่นที่แข่งกันทำความเร็วจนเกิดอุบัติเหตุสูญเสียมากมายทางบริษัทผลิตมอเตอร์ไซค์ต่างๆอย่าง BMW Honda Suzuki รวมถึง Kawasaki ก็เลยตกลงกันว่าถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะเก่งจะเทพวิศวกรจะสุดโหดทำรถได้เร็วแรงเกิน300กิโลเมตรไปถึงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะล็อกความเร็วของมอเตอร์ไซค์พวกเราไว้ให้ไม่เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงแม้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเราจะทำได้320 30 40และแน่นอนนะเพื่อนๆหลังจาก agreement ของเหล่าสุภาพบุรุษทำไว้เนี่ยก็เลยไม่ได้มีการบันทึกสถิติต่างๆของเจ้าคาวารุ่นใหม่ตัวนี้แล้วเพื่อนๆก็จะบอกว่าเอ้าแล้วทำไมฮายาวิ่งได้เนี่ยแบบนี้มันโกงต้องประท้วงไม่ต้องห่วงกับเพื่อนๆถัดมาแค่ปีเดียวปี2000พอทุกคนเข้า gentleman agreement แล้วนะฮายาฮาย่าฮาปู่อะไรของเขาเนี่ยก็ต้องกลับมาเข้า gentleman agreement เพื่อที่จะล็อกความเร็วไม่ให้เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันกลับมาที่นินจาของเรากันต่อนะครับผ่านมาอีก12ปีในปี2012ทางคาวาก็ได้ปล่อยรถบิ๊กไบค์รุ่นใหม่ออกมาที่เรียกว่าสามารถเร่งได้เร็วที่สุดในโลกตั้งแต่เคยผลิตมาและเจ้านี่ก็คือ ZX14 เวอร์ชั่นอัปเกรดว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆเจ้า ZX14 เนี่ยถูกเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2006แต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่แรงพอมันไม่สะใจนะทางทีมวิศวกรเขาเลยจัดการเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกเจ้า ZX14 รุ่นใหม่นะครับได้ใช้เครื่องยนต์ 1400cc 4สูบแถวเรียงแต่ด้วยการเพิ่มกำลังอัดโดยการเปลี่ยนหัวลูกสูบใหม่ใช้ลูกสูบน้ำหนักเบาแคมองศาสูงขึ้นระบบน้ำมันใหม่นั่นทำให้เจ้าคันนี้มีแรงม้ามากถึง207ตัวกับแรงบิดที่153นิวตันเมตรมันเลยทำ0-100เนี่ยได้ในเวลาแค่2.5 วินาทีเท่านั้นและทำเวลาในคลองห้าไว้ที่ราวๆ 9.5 วินาทีแบบสบายๆแต่ก็ยังถูกจำกัดความเร็วไว้ที่ไม่เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ดีนะครับเพื่อนๆจนกระทั่งตัวตั้งตัวตีที่ทำให้เกิดสัญญา Gentleman Agreement อย่าง BMW ดันได้ปล่อยเจ้า S1000RR ออกมาเพื่อมาต่อกรกับ MV Augusta F4R312นี่รุ่นรถหรือรหัสหนังครับพี่ลองเสิร์ชดูได้นะครับซึ่งถือว่าสะเทือนวงการบิ๊กไบค์อย่างมากครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาปล่อยออกมาเนี่ยความเร็วของเขาทะลุ300กิโลเมตรไปไกลมากๆครับทาง BMW เลยตัดสินใจ
ฉีกฉีกสัญญา Gentleman Agreement ทิ้งโดยการทำเจ้า S พันอาให้ซิ่งได้ทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพอพี่ขาวาเห็นดังนั้นเพื่อนๆคงคิดว่าเขาจะฉีกสัญญาตามใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับด้วยความเป็นคนแบบว่าเจแปนนิสนะเพื่อนๆเคารพกฎมากมีวินัยมากแต่เขาไม่ยอมแพ้จะทำไงอะไม่ยากครับในปี2015ทางคาวาซากิได้ปล่อยซุปเปอร์ไบค์รุ่นใหม่ล่าสุดแน่นอนครับวิ่งบนถนนมันผิดสัญญาใช่ไหมเราก็ทำให้มันวิ่งบนถนนไม่ได้ขับได้แต่ในสนามเท่านั้นเจ้าคันนี้ที่ออกมานะครับมันจะต้องมาทำลายสถิติทุกสถิติบนโลกที่เคยเกิดขึ้นและเจ้านี่ก็คือคาวาซากิ H2 เจ้า H2R ได้อยู่ในคลาสซุปเปอร์ชาร์จซุปเปอร์สปอร์ตที่อยู่เหนือกว่ามอเตอร์ไซค์เกือบทุกรุ่นในโลกนี้เจ้านี้ใช้เครื่อง 1,000 ซีซีแปะซุปเปอร์ชาร์จที่นี่แรงม้าได้สูงสุด310ตัวกับน้ำหนักตัวแค่215กิโลกรัมเท่านั้นโดยสถิติแรกที่ถูกทำลายก็คือในปี2015ที่สนาม Ice of Man TT เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะแทร็กที่เขาแข่งกันนะมันไม่ใช่สนามแข่งรถนะครับแต่มันเป็นถนนเล็กๆลัดล้อไปตามเกาะเท่านั้นไม่ได้มีจุดเซฟตี้จุดรับรถรับแรงกระแทกอะไรเลยแต่เจ้านี่ครับทำสถิติความเร็วสูงสุดไว้ที่332กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่คิดก็หัวใจจะวายแล้วนะครับเพื่อนๆงเลยไม่พอแค่นั้นครับเพราะในปี2016ทางคาวาได้จับนักแข่งมือทองอย่างคาเนนเซฟูกลูหนุ่มหน้ามนผู้ชนะ5สมัยในรายการซุปเปอร์สปอร์ตมาทำสถิติข้าม1ใน4สะพานที่ยาวที่สุดในโลกออสมานกาซีบริดจ์ที่ตุรกีด้วยความยาวกว่า 2,682 เมตรเจ้า H2R สามารถข้ามสะพานที่ยาวเกือบ3กิโลได้ภายในแค่26วินาทีเท่านั้นกับความเร็วสูงสุดที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เจ้านี่ขึ้นแท่นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกและจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครทำลายสถิติเขาได้ครับผมเป็นยังไงบ้างเพื่อนสำหรับสายนินจาคาวาซากิวันนี้นะแม่ผมรู้นะเพื่อนๆต้องเคยได้ไปกินขนมปังร้านเขาบ่อยนะอะไรนะอ๋อนั่นยามาซากินะครับก็จริงๆแล้วนะเพื่อนเจ้า H2R นะครับยังมีเวอร์ชั่นของรถถนนด้วยนั่นคือชื่อว่า H2 ก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเจ้า H2 มันก็ซิ่งได้336กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยคาวาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตมอเตอร์ไซค์สำหรับทุกรุ่นเลยนะก็ยังมีรุ่นเล็กๆของนินจาอีกที่เราเห็นได้ตามท้องถนนเยอะมากๆถือว่าเป็นที่นิยมต่อวัยรุ่นอย่างพวกเรามากๆไม่ว่าจะเป็นนินจา250นินจา300นินจา400นินจา650เยอะมากจริงๆนะครับเราไม่สามารถเล่าทั้งหมดในคลิปนี้ได้นะเพื่อนๆเราก็เลยจะเอามาแต่รุ่นที่เรียกว่าเป็นแฟลกชิพนะรุ่นเด่นๆดังๆบวกกับเบื้องหลังประวัติศาสตร์ของเขานะครับว่าทำไงเขาถึงจะเกิดมาได้เป็นมอเตอร์ไซค์สุดเท่ให้พวกเราได้ใช้กันวันนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบรุ่นไหนกันบ้างใครเคยใช้รุ่นไหนบ้างลองมาเม้นคุยกันดูได้นะครับหรืออยากให้ทำรุ่นไหนอีกก็ลองมาเม้นกันได้นะแน่นอนที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ You wear a hat they call dad Me I'm the dad in a hat You just like clubbing in clothes Me I like afternoon naps Three happy meals for the road